สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ทีกับพี่อาร์ชนนท์ .com ช่วงของวล็อกเรื่องรถครับและวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานจอ Android ในรถยนต์ซึ่งหลายๆจอนั้นที่ติดตั้งให้ไปแล้วนั้นจะไม่มีคู่มือมาให้นะฮะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นพื้นฐานกันบอกก่อนเลยครับว่าร้านเครื่องเสียงใดๆที่ติดตั้งแล้วนะฮะขี้เกียจสอนลูกค้าหรือว่าชอบคลิปของผมก็แชร์ให้กับลูกค้าท่านได้ขออย่างเดียวครับอย่าโหลดขึ้นมารีโพสต์ใหม่เท่านั้นว่ากันแล้วมาดูการใช้งานโดยรวมกันเลยครับเบื้องต้นนั้นหน้าจอถ้าเกิดรถคุณเดิมเนี่ยทัชสกรีนไม่ได้ก็พอติดจอ Android แล้วก็จะทัชสกรีนไม่ได้ฉันใดฉันนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาการที่เราเข้ามาหน้าจอรถยนต์นั้นการควบคุมต่างๆต้องควบคุมจากปุ่มเดิมของรถแต่ถ้าเกิดคุณแตะหน้าจอตรงที่ไหนก็ได้นะครับพั่วก็จะพาเข้าไปสู่ระบบ Android ซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละ UI ก็จะแตกต่างกันไปแต่หลักการคล้ายๆกันหมดอันดับแรกก่อนที่คุณควรรู้คือเวลาคุณเข้าจอ Android แล้วเนี่ยคุณอยากจะกลับไปหน้าจอรถยนต์นะครับให้เลือกที่ Car Info กลับที่รถยนต์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำถ้าเกิดคุณต้องการเสียงจากตัวจอ Android ก็คือไปที่ Multimedia เลือกซอร์ส External Device แล้วก็เป็น AUX นะฮะหลักๆอยู่ประมาณนี้แต่ละคันอย่างที่บอกอาจจะไม่เหมือนกันของ Mercedes-Benz ก็จะเป็นแถบบนล่างก็เลือกไปที่ Sound แล้วก็ไปที่ซอร์สที่เลือกเป็น AUX หลักๆคือเราจะต้องเลือกเสียงครับเป็น AUX เพราะถ้าเกิดคุณเผลอกลับไปเลือกเป็นพวกเรดิโอ CD ต่างๆปุ๊บเนี่ยพอคุณกลับไปจอ Android แล้วเสียงก็จะดึงจากตัววิทยุหรือว่า CD ของคุณเดิมดังนั้นอย่าลืมครับเลือก Multimedia และเป็น AUX กดเข้าไปหน้าจอของ Android ปุ๊บปุ่มบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามของตัวแอปพลิเคชันกดบ้านจะกลับมาที่หน้าจอหลักด้านบนลูดลงมาจะมีการควบคุมทุกอย่างการทำงานนั้นเหมือนกับ Android Tablet ทุกอย่างนะฮะทีนี้ปุ่มทางมุมบนขวามือของตัวจอนั้นจะมีปุ่มกดแบ็คหรือปุ่มกลับซึ่งหน้าจอหลายๆรุ่นนั้นสามารถใช้ควบคู่กับปุ่มแบ็คของตัวรถยนต์ได้ปุ่มถัดมาเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันนี้คือ Multitasking ให้เราดูว่าเราเปิดแอปอะไรค้างไว้ปุ่มต่อมาสี่เหลี่ยมและมีกากบาทตรงกลางนี่คือปุ่มดับหน้าจอแต่การทำงานของจอ Android ไม่ได้ดับลงไปถ้าเกิดคุณเปิดแอปพลิเคชันพวก Google Map หรือว่าเปิดฟังเพลงอยู่นั้นเขาแค่ดับหน้าจอแต่ว่าเสียงหรือการนำทางนั้นจะทำงานเป็นปกติต้องการให้ใครกลับมาใหม่ก็แตะหน้าจอ1ครั้งเท่านั้นเองตรงนี้จะเป็นตัวแจ้งสัญลักษณ์ตัวการต่อเชื่อมต่อสัญญาอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ด Wi-Fi เวลาต่างๆเกิดคุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันเวลาเข้าไปแอปต่างๆเช่น YouTube นะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรากดอะไรขึ้นมาแล้วก็ตามนะฮะหน้าจอจะเป็นฟูลสกรีนแบบนี้ต้องการเรียกเมนูต่างๆขึ้นมาก็ลู่จากบนลงมาครับจะได้ปุ่มย้อนกลับปุ่มต่างๆกันมาหมดเลยปุ่มบ้านด้วยก็กลับไปที่โฮมได้บางครั้งเราขึ้นมาปุ๊บเราอยากจะเล่นของเก่าก็กด Multitasking ก็สามารถกลับมาเล่นต่อได้ซึ่ง YouTube รุ่นหลังๆนี้ต้องบอกว่าปุ่มแบ็คนะฮะไม่สามารถกดกลับได้แล้วจะต้องแตะแล้วก็กดเลือกมุมเล็กๆเนี่ยครับเพื่อจะซ่อนลงมาเล็กๆแล้วค่อยกดกากบาทออกไปอันนี้มันเป็นข้อจำกัดของตัวแอปพลิเคชันเองเพื่อนๆท่านใดที่รู้วิธีอื่นๆนะครับร้านเครื่องเสียงร้านไหนที่รู้วิธีอื่นๆที่สามารถทำให้แบ็คกดกลับมาได้ก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์บอกกันได้ก็จะดีมากๆถ้าเกิดต้องการไปที่การตั้งค่าของตัวจอ Android ก็กดลูดลงมาจากด้านบนนะฮะเลือก Setting เขาจะเป็นการตั้งค่าที่เหมือนโทรศัพท์ของท่านเลยครับก็ใช้มือ Android อยู่ก็จะเหมือนกันเลยก็คือเข้าไปเน็ตเวิร์กสามารถเปิดปิด Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะฮะดูเช็คสถานะซิมการ์ดที่เราใส่เอาไว้ในตัวเครื่องสำหรับรุ่นที่รองรับเปิด Airplane Mode นะครับว่าเราปิดสัญญาณทุกอย่างบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็ซิมอินเทอร์เน็ตปิดทั้งหมดใครอยากจะเพิ่มภาษาเปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ดเลือกลงมาด้านล่างครับที่ System หรือว่าระบบเลือกที่ Language and Input ก็เลือกภาษาแอดภาษาเพิ่มได้ใครอาจจะติดตั้งมาร้านค้าไม่ได้ลงภาษาไทยเพิ่มให้จะเป็นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษก็จะเพิ่มตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยการกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกภาษาแอดเข้าไปอีกตัวนึงผมก็จะมีทั้ง2อันครบจากการตั้งค่าเวลาสำคัญมากๆนะครับเปิด use network provided time หรือว่าใช้เวลาจากเครือข่ายนะครับระบบจะเช็คอัปเดตวันที่และเวลาให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดไม่สามารถทำได้ก็ให้ปิดและกดเป็นแมนนวลครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาในเครื่องไม่ตรงกับเวลาบนโลกใบนี้นะเวลาเราเปิด Google Service เนี่ยมันจะใช้งานได้หรือว่าได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพทีนี้มาในส่วนของการโหลดแอปพลิเคชันครับกลับไปที่แอปพลิเคชันเข้าไปที่ Play Store ครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยไซน์อินจะต้องไซน์อินก่อนดังนั้นควรจะเตรียมยูสเนมและพาสเวิร์ดให้พร้อมนะฮะในการใช้งานหลังจากเราไซน์อินแล้วก็สามารถโหลดแอปได้ตามใจชอบครับอย่างอิสระในส่วนของ Navigation
บางยี่ห้ออาจจะเซตไปเป็นแมปอื่นแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้ Google Maps เราต้องการเปลี่ยนนั้นเข้าไปที่เซตติ้งแล้วก็เลือกที่ Navigation แล้วเขาจะมีให้เลือกตรงนี้ครับว่ามีแอปอะไรบ้างคันนี้เนี่ยเดิมน่ะจะมามีแอปTomTom หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละฮะตรงนี้อีกอันหนึ่งผมลบทิ้งไปแล้วก็เลยจะเป็น default ที่ Google Map เพื่อความสะดวกนอกจากนี้ในหน้า system ของตัวหน้าจอนะฮะยังสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับใครต้องการโทนเสียงแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้ทีนี้จะเห็นว่ามันจะมี music นี้นั้นสามารถเล่นเพลงที่มากับตัวเครื่องได้หรือถ้าเกิดใครต้องการจะโหลด MP3 ใส่ USB ก็สามารถใส่ได้แล้วก็เสียบไปในช่อง USB ที่ทางร้านนั้นติดตั้งให้บางคันนั้นอยู่ในเก๊ะบางคันนั้นพ่วงอยู่ด้านล่างบางคันซ่อนอยู่ใต้คอพวงมาลัยอันนี้ต้องอยู่ที่ร้านค้าจะติดตั้งแต่อัตอมไดฟ์ใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถเล่นเพลงได้ด้วยการกดเลือกครับนี่ฮะมันจะมีให้เลือกว่าเราต้องการจะเอาโฟลเดอร์ไหนซอสไหนก็ browse ไปแต่จอรุ่นใหม่นั้นเวลาเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะนั่งไล่อ่านแล้วก็ขึ้นเป็นลิสต์มาให้เราอยู่แล้วทีนี้จะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยที่เล่นไปแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเหมือนเล่นเห็นไหมฮะแต่ว่าทำไมไม่มีเสียงกลับไปที่ข้อเดิมครับคือกลับไปที่ระบบรถยนต์และให้มั่นใจว่าในมัลติมีเดียนั้นเราเลือกเป็น AUX ครับของผมคันนี้ต่อเป็น AUX Front บางคันที่มีทั้งหน้าและหลังอาจจะมี Front และ Rearทีนี้อยู่ที่ร้านค้าแล้วว่าต่อหน้าหรือหลังแต่โดย default หรือว่าโดยมาตรฐานนั้นร้านค้าทุกๆร้านเนี่ยจะต่อเป็น AUX Front นอกจากรถของคุณ AUX Front เสียหรือว่ามีปัญหาก็จะไปต่อเป็นเฟรียและเหมือนเดิมครับใช้ไปสักพักกดไปที่ multitasking ครับปุ่มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันเห็นไหมครับเราจะมีเปิดแอปไว้เต็มเลยมุมบนนี้จะมีเลือก clear all ถ้าไม่ clear all ก็ค่อยๆลูดปิดไปทีละอันได้หมดครับแต่สำหรับบางคนที่ต้องการจะแบ่ง2หน้าจอนะครับสามารถกด multitasking ได้อันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับไม่เหมือนกันบางรุ่นเนี่ยกดค้างไว้แล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้ก็จะเป็น2หน้าจอแล้วก็แตะอีกอันนึงแบบนี้บางรุ่นเนี่ยที่ผมเจอนะครับอยู่ที่ตัวรุ่นนะฮะก็แตะค้างไว้ก็เลือกลงมาข้างล่างครับบางอันแตะค้างไว้แล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับว่า multitasking หรือว่า two window split screen แล้วจะก็จะเขียนแหละแต่ให้แตะค้างไว้ครับว่าจะมีเมนูโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกใช้ให้เขาสังเกตเอานะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือว่า Google Map นั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบ่ง2จอครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเปิด Google Map นะครับนำทางปุ๊บสตาร์ทไปพัวแล้วเรากดบ้านนะฮะหรือกดแบ็คเขาจะย่ออยู่ข้างๆฮะแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้ครับจะเอาว่าไม่อยากให้เขาบังปุ่มไหนก็เลื่อนได้อยู่ในแถบตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนเปลี่ยนได้เห็นไหมฮะถ้าเกิดอยากจะกลับเป็นจอใหญ่ก็แตะแล้วก็จะมีตรงกลางจะมีสีเล็กๆนะครับกดพัวก็จะเป็นจอใหญ่ผมชอบใช้แบบนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาเปิดพร้อมกับ YouTube ใช่ไหมฮะสะดวกมากๆเลยแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาข้างบนจะได้ไม่บังปุ่ม Skip Ad พอจะต้องการปิด Google Map ครับเปิดเป็นจอใหญ่กากบาทนะครับเขาจะได้หยุดจริงๆเสร็จแล้วก็อาทิตย์ละครั้งครับผมก็จะเปิดเนี่ยครับแล้วก็เคลียร์ออกมันจะได้ล้างเมมโมรีในตัวเครื่องหลักๆเบื้องต้นเนี่ยการใช้งานพื้นฐานก็ประมาณนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการเลือกซอสเสียงจากในระบบของรถยนต์นะฮะนั่นสำคัญมากๆแล้วบางครั้งผมเองก็เจออาการคือมันอาจจะมีการแฮงการวนมากเพราะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคือเราเลือกซอสเสียงแล้วทำไมเสียงไม่มาให้ปิดทุกแอปใหม่ครับแล้วก็กลับเข้าไปในแอปนั้นใหม่เรียกว่ารีเซ็ตแอปใหม่นั่นเองผมเคยกดแม้กระทั่ง Navigation ครับมันไม่นำทางครับแล้วทำยังไงก็ปิดแอปครับกด Multitasking ปิดแอปแล้วเปิดแอปใหม่มันก็มาบางครั้งก็เหมือนเรามือถือเราครับมันแฮงๆก็กดรีสตาร์ทใหม่พูดถึงรีสตาร์ทนะครับเราสามารถสั่งรีสตาร์ทได้จากหน้าจอด้านบนด้วยสำหรับรุ่นที่รองรับออกของผมไม่มีแต่ Mercedes Benz อีกคันหนึ่งจะมีปุ่ม Reboot นะฮะก็กดแล้วก็ Reboot ตัวเครื่องใหม่แต่ถ้าเกิดเหมือนของผมนั้นใครไม่มีปุ่ม Reboot นะครับให้ดับเครื่องล็อกประตูให้จอมันดับนะครับสัก5นาทีแล้วมาสตาร์ทใหม่ตัวเครื่องมันก็จะ Reboot สังเกตไม่ยากครับรีสตาร์ทรถปุ๊บมันจะมีรูปโลโก้ของ Android ขึ้นมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดนั่นแหละครับคือ Reboot แล้วส่วนหน้าจอแดชบอร์ดก็สามารถลูดจากด้านซ้ายมาทางด้านขวาครับแล้วก็เลือกสีได้ตามใจชอบไม่เอาก็ลูดลงมากดกลับในส่วนของธีมนะฮะบางคันสามารถเปลี่ยนธีมได้ซึ่งแต่ละคันนั้นเข้าไม่เหมือนกันนะฮะบางคันลูดจากข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็นตัวธีมเซตติ้งอย่างบางรุ่นนะครับอย่างอันนี้เป็นตัว E90 นั้นก็สามารถแอดแอปได้นะครับด้วยการเลื่อนไปทางขวาสุดแล้วก็ปุ๊บกดปุ่มบวกเพื่อจะเลือกแอปไปไว้ที่หน้าจอสามารถเปลี่ยนธีมได้นะครับด้วยการไปที่เซตติ้งสามารถเลือกธีมได้สามารถปรับอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็
อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวรถของท่านนะฮะก็ต้องสอบถามทางร้านค้าที่ตั้งอีกครั้งหนึ่งว่าของท่านนั้นเซตอะไรตรงไหนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในปุ่ม setting เนี่ยเรายังสามารถเข้าไปเลือกแอปเพลงที่ต้องการจะเลือกได้นะครับถ้าเกิดที่เราโหลดไว้บางคนกดไปแล้วจะเป็น YouTube ก็ได้เป็น Music ของตัวแอปเครื่องก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยลงแอป Apple Music ไว้ก็สามารถเลือกได้ตัววิดีโอแอปก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับผมตั้งเป็น YouTube ไว้ผมกดกลับมาไปที่ตัววิดีโอก็จะกลายเป็น YouTubeถ้าเกิดผมมี Apple Music ผมเซตไว้เวลาผมกดตัวนี้ก็จะกลายเป็น Apple Music เรียกว่าค่อนข้างง่ายทีเดียวทั้งหมดนั้นอาจจะไม่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันทุกยี่ห้อรถทุกรุ่นแต่บอกเลยครับว่าหน้าตา UI ข้างหน้านั้นแม้จะไม่เหมือนกันแต่การทำงานนั้นหลักการไม่หนีกันมากเพราะเขาคือเหมือนกับเล่นจอแท็บเล็ตของ Android นั่นแหละครับลูดบนลูดล่างตวัดซ้ายตวัดขวากด Multitasking ก็หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์เพื่อนๆครับจุดอื่นๆลึกกว่านี้นั้นแนะนำครับสอบถามร้านค้าที่ติดตั้งจอ Android ให้ท่านส่วนวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนครับถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันตามใจชอบพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆในช่องของผมครับวันนี้ผมลาแล้วสวัสดีบาย